นับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงต้นปี2564ชาวกุมมักจะพบเจอกับเรื่องแย่ๆประสบปัญหาหลายอย่างทีเดียวแต่พอเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปุ๊บเหมือนกับชีวิตพลิกผันชาวกุมมักจะโชคดีหลังวันเกิดตัวเองเรียกว่าเป็นโอกาสเริ่มต้นขยับขยายจิตใจมีพลังกล้าแกร่งแข็งแรงขึ้นแต่พอหลังวันที่15มิถุนายนลองย้อนดูสิคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าดาวพฤหัสแม้จะยังอยู่ในภพเรือนการเงินแต่บางห้วงเขาก็พักองศาและเดินถอยหลังคุณจึงมักจะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นและมีเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังอยู่หลายช่วงและต่อจากนี้ไปยาวๆจนถึงเดือนตุลาคมพฤหัสบดีก็ยังพักองศาอยู่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเมื่อดาวตรีเทพขยับขยายส่งผลอย่างไรต่อลัคนาราศีกุมกันค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมและคนที่สนใจจะเข้ามาฟังดวงดาวประจำของลัคนาราศีกุมครึ่งปีหลังนะคะลัคนากุมก็คือช่วงเวลาเกิดเน้นว่าเกิดกี่โมงและนำวันที่และเวลาไปผูกดวงหาลัคนาง่ายที่สุดเลยไปเทียบที่ตาราง Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องแล้วนะคะก็ถ้าผูกดวงได้ก็ผูกดวงนะคะจะได้ฟังอะไรที่ตรงกับลัคนาและราศีของตัวเองส่วนราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะก็ถ้าแอดมินพูดคลิปนี้ช้าไปก็เข้าไปที่การตั้งค่าคลิป YouTube ตรงรูปฟันเพืองกดไปที่สปีดเร่งความเร็วไปที่ 1.2 ถึง 1.5 แอดมินก็จะพูดเร็วขึ้นตามใจคุณผู้ฟังกันเลยค่ะลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสบดีของคุณก็คือจะดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนลาภะนะคะอีกด้านนั้นก็ถือว่าเป็นดาวครูดาววิชาการดาวผู้คงแก่เรียนดาวผู้อาวุโสและดาวผู้ใหญ่ด้วยช่วงเวลาตั้งแต่คุณฟังคลิปนี้แอดมินทำคลิปในวันที่1กรกฎาคมนะคะผลเนี่ยมันจะยาวไปจนถึง27กันยายนที่ดาวพฤหัสย้ายแต่ยังพักองศาและมวลต่อเนื่องไปจนถึงตุลาคมพฤหัสพักองศาเสาก็พักเช่นกันทั้งคู่เดินโคจรวิปริตแอดมินจะทำนายทั้งด้านดีและเสียหายให้ฟังจะได้ฟังอย่างรอบคอบคิดอย่างรอบด้านนะคะคือตั้งแต่วันที่แอดมินทำนายยาวไปจนถึง27กันยายนเนี่ยพฤหัสเจ้าเรือนกระดุมพระและลาภะสถิตอยู่ในภพเรือนตัวเองที่ลัคนาราศีกุมก็แน่นอนว่าห่วงเวลานี้เป็นเรื่องแฮปปี้สดใสหลายเรื่องที่หนักหนาสาหัสเมื่อต้นปีปลายปีที่แล้วคลี่คลายลงไปกายใจเริ่มแข็งแกร่งแล้วค่ะชาวกุมจะเริ่มตั้งหลักตั้งตัวได้มีไอเดียและความคิดใหม่ๆมีอาชีพและการงานธุรกิจต่างๆคนที่เคยตกงานก็เริ่มมีกิจการต่างๆหรือว่ามีไอเดียหรือว่าได้งานทำในห่วงเวลานี้นะคะก็นับว่าเป็นห่วงเวลาดีๆอีกห่วงหนึ่งยาวไปจนถึงวันที่27กันยายนนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฟื้นตัวคนมีงานทำระยะนี้หัวหน้าของคุณก็จะให้ประโยชน์ผู้ใหญ่ของคุณจะให้คุณผู้อาวุโสจะเอ็นดูรักใคร่แล้วก็หนุนนะคะคนที่ทำธุรกิจมีช่องทางมองเห็นความสำเร็จทีนี้ในด้านที่ไม่ค่อยดีบ้างล่ะถามว่ามันมีไหมก็มันก็ไม่ได้ค่อยมีมากเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่15มิถุนายนเนี่ยระวังไว้ก็ระวังหน่อยเพราะอะไรที่เคยคล่องๆมันอาจจะกลับมาชะงักเพราะว่าดาวพฤหัสเริ่มพักองศาอยู่ในเรือนวาสนาของคุณนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่มองเห็นทางสว่างมันอาจจะตะกุกตะขักเลื่อนเวลาออกไปเพราะดาวมีการโคจรที่วิปริตพฤหัสจะพักอย่างนี้มีผลยาวไปถึงเดือนตุลาคมนะคะซึ่งช่วงเวลานั้นพฤหัสย้ายตำแหน่งเข้าเรือนมังกรด้วยที่ภพวินาศแอดมินมองอย่างนี้ค่ะว่าพอเข้าวันที่28กันยายนย้ายเข้าเรือนมังกรภพวินาศคนที่ได้รับผลดีชาวกุมนี่ก็คือคนที่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศโคกับคนต่างประเทศทำงานออนไลน์ทำงานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้คนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลคุณเภสัชล้วนแต่ถูกโฉลกกับห่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างดีส่วนนอกเหนือจากนั้นแอดมินต้องแจ้งไปตามตรงว่าอาจจะมีเรื่องที่คุณไม่คิดฝันเวลาชาวกุมจะทำการสิ่งใดในระยะนี้ที่ดาวตัวตนมาสถิตอยู่หลังลัคนาราศีตัวเองเนี่ยมันจะเกิดความประมาทความไม่รอบคอบไม่รอบด้านไม่สุขุมดังนั้นตั้งแต่28กันยายนจะต้องไม่ทำอะไรตาม
อารมณ์ตัวเองจะต้องมีเพื่อนคู่คิดมีมิตรคู่ใจมีที่ปรึกษานะคะแล้วฟังแล้วไต่ตรองในสิ่งที่เขาบอกเวลาที่จะลงทุนอะไรหลายๆอย่างในระยะนี้เนี่ยตรงจุดนี้ถ้าถามแอดมินเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะเพราะมันจะไม่ค่อยดียาวไปถึงเรื่องการประสานงานการเจรจาเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณอาวุโสจากที่เคยช่วยให้คุณทำงานเร็วอาจจะช่วยให้คุณทำงานช้าลงมันเรียกว่าช่วยไหมไม่ช่วยนะต้องเรียกว่าขัดขวางทำให้คุณทำงานช้าลงแล้วต้องระมัดระวังเรื่องการเรื่องการแบบอะไรอะระวังอารมณ์ตนเชื่อผลง่ายระวังการถูกหลอกใช้ระวังความคิดเห็นที่ทำให้แตกหักทะลุกลางป้องขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบไม่สนับสนุนในสิ่งที่คุณทำทีนี้เมื่อดาวเดินลงพบอย่างนี้ถามว่าจะต้องทำยังไงล่ะแอดมินเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ดาวจะเดินลงอย่างนี้แอดมินจึงบอกไปแล้วไงคะว่าสติสำคัญที่สุดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้คงเส้นคงวาเข้าไว้นะคะไม่ผิดต่องานไม่ผิดต่อศีลธรรมจรรยาพิจารณาทุกอย่างด้วยเหตุและผลทำอะไรช้าลงรอบคอบรัดกุมที่สำคัญตัวตนเวลาอยู่ในภพวินาศเนี่ยคุณจะเครียดคุณจะรู้สึกอึดอัดขัดใจแล้วเมื่อดาวอยู่ในภพวินาศมันอยู่หลังเรือนวาสนาตัวเองดังนั้นถ้าจะทำอะไรให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์พวกนี้ไปได้อะต้องอย่าออกหน้าออกตาอย่าออกตัวแทนอะไรหลายๆอย่างทำงานเบื้องหลังแล้วคุณจะแก้ปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญาที่รู้จักพลิกแพงและเอาตัวรอดและวิชาความรู้ความสามารถที่คุณมีตอนนี้นะคะถามว่าเงินล่ะโชคลาภล่ะมีไหมแอดมินตอบเลยว่ามีแน่นอนในลักษณะที่ดาวอยู่ในภพนี้โชคลาภปังๆก็มีด้วยเพียงแต่ว่าเมื่อสถิตอยู่ในภพวินาศคุณต้องไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่แอดมินก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทำอย่างนั้นมากหรือว่าไปใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆรายจ่ายมีเงินเข้ามีรายจ่ายเพราะดาวอยู่วินาศใช่ไหมเงินเข้าโชคลาภเข้ารายจ่ายตามถามแอดมินว่ามันดีไหมล่ะเนี่ยแอดมินก็ยังบอกอีกนะว่ามันดีกว่าไม่มีอะไรเข้ามาเลยสิ่งที่ถูกต้องในตอนนี้ก็คือเมื่อมีเงินก้อนต้องเก็บเงินให้ได้การใช้จ่ายต้องระมัดระวังและตุนไปอย่างเงี้ยยาวๆไปนะคะชาวกุมจะต้องตุนเงินเก็บเงินไปยาวๆพยายามใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้น้อยลงยาวไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนเป็นเวลา40วันนะคะเพราะมันมีโอกาสจะได้เงินก้อนเข้ามาแล้วกลายเป็นเบี้ยหัวแตกใช้จ่ายไปเรื่อยสุดท้ายมองมือเอ้าทำไมใช้ไม่ได้อะไรเลยเงินหายไปไหนหมดมันเกิดขึ้นได้นะคะชาวกุมคุณต้องไม่ประมาทในการใช้เงินนะซึ่งมันไปสอดคล้องด้วยกับดาวพระเสาร์ซึ่งตกอยู่ในเรือนวินาศสถิตในภพวินาศและมีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีด้วยดังนั้นช่วงระยะเวลานี้จิตใจตัวตนมือลอยขาดสติใจลอยบ่อยๆดาวพฤหัสเจ้าเรือนตัวเองกลุ่มร่วมกับพระเสาทำให้คุณรู้สึกอ่อนแอท้อแท้ในช่วง40วันนี้ที่สถิตร่วมกับพระเสาและพระเสาที่สถิตตรงนี้ก็ส่งเสียงเตือนชาวกลุ่มว่าระวังฉันนะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องโตเธอต้องระวังฉันเพราะดาวพระเสาเป็นดาวโทษทุกข์ทำให้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนของคุณอ่อนแอเวลากลุ่มร่วมกันก็มีผลเป็นนิดส่งผลดีให้คุณน้อยแต่ส่งผลให้คุณเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลา40วันนี้ได้สิ่งที่ต้องระวังก็อย่างที่แอดมินบอกทรัพย์สินที่หามาได้มันไปสอดคล้องกับพฤหัสอยู่ภพวินาศเป็นอันว่าต้องทำนายไปตามกฎเกณฑ์ว่ามีเหตุจะเก็บทรัพย์ไม่อยู่ต้องระมัดระวังรอบคอบเป็นไปได้เก็บเนื้อเก็บตัวเอาจริงๆดาวตกภพวินาศในแอดมินไม่ต้องบอกเลยคุณจะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากไปไหนอยู่แล้วค่ะในช่วงระยะเวลา40วันนั้นก็ใช่ว่าพระเสาอยู่ในภพนี้จะมีแต่เรื่องไม่ดีนะคะเสาเป็นเกษตรก็ส่งผลดีให้คุณได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเหมือนพฤหัสเตือนเหมือนพระเสาเตือนรอบคอบมีสติอย่าใจร้อนอย่าพูดเยอะในการดำเนินชีวิตอ่ะฟังให้มากกว่าพูดแล้วคุณจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้มันจะพลิกฟื้นกลับมาหลังคุณผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปได้ทีนี้เวลาเสาให้คุณเนี่ยเรียกว่าดีเด่นเกินความคาดหมายเพียงแต่ว่ามันหนักหน่อยมันเหนื่อยหน่อยแต่มันมีเรื่องของอุบัติเหตุถ้าเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของถ้าเกิดว่าคุณไปขึ้นรถขึ้นลาที่มันจะเกิดอุบัติเหตุแรงๆเนี่ยคุณผ่านพ้นนะคุณรอดพ้นเพราะว่าวินาศได้เป็นวินาศไปแล้วมีเหตุให้คุณไม่ได้ไปมีเหตุให้คุณไม่ได้ขึ้นรถคันนั้น
เป็นแบบนี้กันเลยเรียกว่าดวงแข็งในระยะที่พระเสาร์อยู่ในภพวินาศมาถึงเรื่องการโยกย้ายของดาวพฤหัสในห้วงสุดท้ายคือตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนถึงสิ้นปีกันบ้างนะคะรอบนี้ดาวพฤหัสเริ่มเดินหน้าละกายใจตอนนี้สุขภาพดีทั้งกายทั้งใจเหมือนห้วงช่วงเดือนมีนาหลังมีนามาเป็นต้นมาเนี่ยระยะเวลาพักฟื้นมันกลับมาแล้ววางแผนปรับปรุงแล้วห้วงนี้เป็นห้วงลุยหน้าเต็มที่สิ่งที่กุมจะได้รับจากดาวพฤหัสที่อยู่ในภพนี้ก็คือความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นโอกาสที่ดาวพฤหัสเปิดให้นั้นเยอะมากในช่วง8พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีเป็นช่วงที่ชาวกุมคุณจะต้องตักตวงต้องเร่งต้องลุยต้องเดินหน้าเพราะดาวพฤหัสนั้นเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนโชคลาภและการเงินรายได้ความสำเร็จในห้วงท้ายปีจะมาและมาเต็มที่มีอะไรดีๆเพิ่มเข้ามาในชีวิตมากมายคนมีงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้นำคนมีกิจการได้ขยับขยายได้รางวัลได้เงยหน้าอ้าปากได้ยิ้มรับความสุขในห้วงระยะเวลาอย่างนั้นและนอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงมากขึ้นได้รับความนิยมยกย่องประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานการเงินความก้าวหน้าในตำแหน่งงานกิจการที่คุณลงทุนเรียกว่าตอนนั้นน่ะดีข้ามปีกันเลยทีเดียวแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นมันถึงตอนนี้ก่อนไงตอนที่ฟังแอดมินพูดดังนั้นก่อนจะถึงความสำเร็จตอนนั้นคุณเริ่มต้นทำตรงนี้อย่างที่แอดมินบอกหรือยังชาวกุมบางคนในห้วงสิ้นปีเนี่ยนะอาจจะพลิกผันไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็เป็นไปได้เพราะว่าดาวครูหรือดาวพฤหัสบดีเนี่ยทับราศีเกิดของตนเองชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบเข้าวัดเข้าวาชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้เป็นไปได้ช่วงระยะเวลาเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนยังเป็นช่วงที่ชาวกุมจะได้โชคลาภสูงสุดมีโอกาสถูกรางวัลถูกหวยรวยเบอร์ใหญ่อะไรประมาณนั้นเลยส่วนพระราหูนั้นสถิตอยู่ในภพพันธุราหูเป็นตัวแทนของตัวเองด้วยนะคะเข้าภพพันธุซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพระศุกร์มีโอกาสอย่างมากที่ครึ่งปีหลังยาวๆไปถึงมีนาปีหน้าเจ้าชะตาคุณจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจการงานบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านขายบ้านโยกย้ายบ้านซ่อมบ้านต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านมีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคือทั้งนี้ก็ตั้งแต่ปีนี้ยาวไปจนถึงมีนา65เกิดขึ้นได้เกิดไปแล้วหรือว่ายังไม่เกิดรอดูที่สำคัญระยะนี้ชาวกุมชอบอยู่บ้านมากๆชอบแต่งบ้านชอบจัดบ้านเพราะตัวตนของคุณเข้าเรือนพันธุและช่วงครึ่งปีหลังนี้ยังเป็นช่วงที่คุณมีอุดมการณ์บางอย่างที่คุณอยากฝ่าฟันไปถึงวันสำเร็จด้วยชาวกุมจะมีการตั้งเป้าหมายบางอย่างแบบว่าคุณจะรู้สึกว่าจิตใจคุณมั่นคงมากๆในการอยากจะทำอะไรสักอย่างและบางคนในระยะนี้เนี่ยคุณเป็นที่พึ่งให้แก่ญาติพี่น้องด้วยนะมีจิตใจที่ดูแลญาติพี่น้องรักวงตระกูลดูแลทุกคนและตูนบางชาวกุมบางคนเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวหรือว่าได้งานเกี่ยวกับการเป็นในหน้าค้าขายที่ดินค้าขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าค้าขายบ้านจัดสรรยานพาหนะอันนี้เกิดขึ้นได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังล่ะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความมีเสน่ห์มากๆของชาวกุมมันอาจจะไปทำให้เกิดรักซ้อนรักก็เป็นได้คือระวังในเรื่องไม่ถูกต้องทำนองคลองธรรมนะคะอย่าไปแอบแซบกับคนถูกใจรับหลังคนถูกต้องนะคะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือมีโอกาสเป็นไปได้แอดมินจึงเตือนไว้นะคะที่สำคัญจะต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านคุณให้ดีมันเป็นไปได้ที่มันจะมีโอกาสที่คนในบ้านบุตรหลานบริวารหรือว่าผู้ใหญ่นะคะถูกมัมเมาติดยาติดการพนันหรือหลงไหลในอบายมุขนำพาความเดือดร้อนมาให้ชาวกุมด้วยอิทธิพลของดาวราหูด้วยนะคะทีนี้คำถามที่ว่าห่วงเวลาที่บอกว่าดีจะดีแค่ไหนได้เงินมามากแค่ไหนได้โชคลาภได้ความสำเร็จแค่ไหนแอดมินตอบตรงนี้นะคะดีร้ายไม่เท่ากันทุกคนมีพื้นดวงเกิดดาวรวมที่ทำนายอยู่ที่พูดอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะตรงตามทุกคนทั้งหมดนะคะสิ่งดีๆหรือสิ่งร้ายๆที่พูดไปมันจะได้กับเจ้าชะตามากน้อยตามแต่วาสนาของแต่ละคนนะคะต้องนึกถึงหลักความจริงว่าคลิปเดียวจะไม่สามารถตรงกับกุมทั้งหมดทั้งมวลได้เพราะคุณมีดาวพื้นดวงเกิดที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นฟังคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบแยกแยะและวางแผนจึงจะได้ประโยชน์จากการดูดาวรวมหรือฟังคลิปทำนายต่างๆบน YouTube ไม่เฉพาะเจาะจงแค่คลิปของแอดมินเท่านั้นนะคะก็
เอาเป็นว่าแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกุมประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดและตั้งใจทำแล้วติดตามวันนี้มีเรื่องเล่าพยากรณ์ดาวประจำเดือนรายเดือนในรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบมีประโยชน์โปรดช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินทำช่องนี้ต่อไปนานๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ